สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลนะครับวันนี้เรามาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบค่าตอบแทนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะระบบค่าตอบแทนของบริษัทที่ท่านผู้ฟังทํางานอยู่เนี่ยครับท่านตอบได้ไหมครับว่าค่าตอบแทนในแต่ละตัวแต่ละประเภทที่บริษัทให้กับพนักงานเนี่ยเราให้ไปเพื่ออะไร ตอบสิ่งเหล่านี้ได้ไหมเช่นเราให้ค่าตําแหน่งไปเพื่ออะไรบ้างเราให้ค่าวิชาชีพไปเพื่ออะไรนะคงไม่ใช่ตอบว่าก็เพื่อวิชาชีพนั้นหรือก็เพื่อตามตำแหน่งนั้นถูกไหมฮะอาจจะต้องตอบลึกลงไปให้ได้อย่างเช่นค่าตําแหน่งเนี่ยเท่าที่จากประสบการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยหลายองค์กรตอบไม่ได้นะครับว่าที่เรามีให้ค่าตําแหน่งก้อนหนึ่ง กับพนักงานในแต่ละตำแหน่งเช่นตั้งแต่ระดับผู้จัดการแผนกะผู้จัดการฝ่ายผู้บริการฝ่ายเนี่ยมีค่าตำแหน่งที่แตกต่างกันไปเนี่ยนะฮะเราให้เพื่ออะไรกันแน่ส่วนใหญ่ก็จะตอบได้แค่เพียงว่าก็ให้เพราะว่าเขาดํารงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายแต่เคยตอบหรือเคยคิดลงไปลึกกว่าน,นั้นไหมฮะว่าเราให้ก้อนนี้ไปเนี่ยอย่างเช่นสมมติมว่าค่าผู้จัดการฝ่ายได้ค่าตําแหน่งไปเดือนละหมื่นอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นบาทที่ให้ไปเราต้องการอะไร ค่าตำแหน่งตรงนี้กับพนักงานคนนั้นที่ดำรงตำแหน่งนั้นๆอยู่ตรงนี้แหละครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอมาคือคิดไม่ออกนะค่อยมาคิดกันทีหลังก็มีนะครับหลายองค์กรเนี่ยมีค่าตอบแทนพวกนี้ครับเยอะมากนะครับโดยเฉพาะองค์กรที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นในประเทศไทยอะ่ะจะมีนอกเหนือจากเงินเดือนมูลฐานแล้วเนี่ยครับเขาจะมีเงินเดือนประเภทต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะเป็นโบนัสอันนั้นก็คือตามตามผลงานของบริษัทแล้วก็ตามผลงานของพนักงาน หลายองค์กรก็จะมีค่าตำแหน่งค่าวิชาชีพค่าครองชีพค่าเลเวลค่าระดับนะมีค่าโทรศัพท์แต่จ,จริงๆแล้วพนักง,งานไม่ได้ใช้โทรศัพท์มีค่าเบีย้ยนะการทํางานซึ่งไม่รู้คืออะไรอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาว่าเป็นเบีย้ยการทํางานไม่ใช่เบีย้ยเลี้ยงด้วยนะครับบางแห่งก็บอกว่ามีค่าน้ํามันให้โดยที่พนักง,งานก็ไม่ได้ขับรถมาทํางานคือเขาสร้างชุดตัวค่าตอบแทนขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ตัว เงินเดือนมูลฐานของพนักงานเนี่ยไม่สูงนักแล้วก็ไปบวกเอาเงินเพิ่มต่างๆพวกนียครับผมเห็นหลายบริษัทนี่มีเป็นยีคอลัมน์เลยก็มีนะครับคำถามที่ตามมาก็คือค่าตำแหน่งหรือว่าค่าตอบแทนพวกเนี่ยครับที่ที่เราเรียกกันหลายๆชื่อเนี่ยนะฮะท่านตอบได้ไหมที่ท่านตั้งขึ้นมาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรกันแน่เพราะว่าถ้าเราตอบไม่ได้ ระบบพวกนี้จะยิ่งทําให้บริษัทท่านมีระบบค่าตอบแทนที่ยุ่งมากนะครับแล้วก็คนที่ทำหน้าที่บริหารจัดการสิ่งเหล่านี้บางครั้งมาที่หลังไม่รู้ด้วยนะครับว่าแต่ละตัวที่ให้ไว้ให้ไปเพื่ออะไรเจตนาคืออะไรใครที่มีสิทธิ์บ้างยิ่งงงกันใหญ่นะครับ HR manager บางคนนี่ง,งงมากกับระบบค่าตอบแทนของบริษัทตัวเองที่เพิ่งเข้าไปรับตําแหน่งใหม่ๆเนี่ย ก็พยายามที่จะรื้อหาประวัติศาสตร์ว่าเฮ้ยทำไมคนนี้ได้ค่านั้นพอมาอีกคนนึงตำแหน่งเดียวกันระดับเดียวกันเนี่ยทำไมไม่ได้ด้วยทำไมคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้ถามผู้บริหารผู้บริหารก็ตอบไม่ได้ถามใครก็ตอบไม่ได้สุดท้ายเราจะทํำยังไงกับไอ้ระบบค่าตอบแทนพวกนี้คือบางคนนี่ไปไม่ถูกก็มีนะฮะนี่แหละครับนี่คือจุดแรกเลยถ้าท่านจะทําระบบค่าตอบแทนให้มีระบบมีประสิทธิภาพเป็นธรรมเนี่ยพยายามถ้า อะไรขึ้นมาพยายามหาแหล่งที่มาให้ได้ผมก็เลยแนะนำว่ามันจะมีคำถามอยู่ประมาณ4ข้อที่ท่านควรจะถามตัวเองให้ได้นะครับกรณีที่ท่านมีค่าตอบแทนต่าง,าง,างๆนานาเยอะแยะหรือ, così, อกรณีที่กำลังจะคิดค่าตอบแทนรูปแบบใหม่ๆให้กับพนักงานเนี่ยลองตอบคำถามเหล่านี้ดูนะครับข้อที่1ก็คือท่านต้องตอบได้ว่าทำไมเราถึงควรจะให้ค่าตอบแทนนั้นกับพนักงานสมมติว่าท่านคิดขึ้นมาใหม่ ว่าจะมีค่าวิชาชีพให้สมมติท่านก็ต้องคิดให้ลึกพอนะครับทำไมเราต้องให้ค่าวิชาชีพกับพนักง,งานในตําแหน่งนี้แล้วตําแหน่งอื่นละ่ะเขาไม่ได้หรือตําแหน่งอื่นเขาไม่ใช่วิชาชีพหรืออย่างไรทําไมถึงไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ควรให้แต่จะบอกกับทุกท่านว่าท่านควรจะต้องมีเหตุผลที่ชัดเจนว่าทําไมถึงให้อันนี้เพราะอะไรมันมีความแตกต่างยังไงอย่างบางองค์กรที่เขียนชัดมากว่าวิชาชีพ ะวิศวกรให้ค่าวิชาชีพที่สอดคล้องกับเรื่องของอใบประกอบวิชาชีพคือใบกวเนี่ยนะฮะเป็นเลเวลไปเลยเพราะอะไรเพราะว่างานของเขาจะต้องเซ็นจะต้องอนุมัติแบบต่างๆซึ่งอันนี้มีเหตุซึ่งทําให้วิชาชีพอื่นเช่น HR จัดซื้อบัญชีอาจจะไม่จําเป็นเพราะว่าไม่มีเหตุในแง่ของงานถ้าอย่างงี้มันชัด เวลาพนักงานถามทำไมผมไม่ได้อ้าคราวนี้มันก็มีคําอธิบายได้อย่างชัดเจนนะครับพนักงานก็จะรู้สึกว่าโอเคมีเหตุมีผลนะฮะอันเนี้ยก็คือต้องตอบให้ได้ว่าทําไมต้องให้เหมือนกันนะครับทุกตัวเลยค่าตําแหน่งทําไมท่านต้องให้ค่าตําแหน่งท่านอยากได้อะไรจากค่าตําแหน่งก้อนนี้ที่ท่านให้ไปเช่นผู้บัวหน้าพันแหนกห้าพันผู้จัดการฝ่าย1 0,000ื่นผู้อำนวยการฝ่าย1มื่นห้าเนี่ยเราให้ก้อนเนี้ยเราอยากได้ผลลัพธ์อะไรจากเขาทําไมเราต้องให้ นี่คือคำถามแรกนะครับถ้าท่านตอบได้ยังไงจะให้ดีนะครับเขียนออกมาเลยครับเขียนออกมาให้มันเป็นทางการเป็นรายละอักษรไปเลยว่าตำแหน่งนี้เจตนาคือให้เพื่ออะไรนะฮะแล้วอันที่2ก็คือพนักง,งานผู้มีสิทธิ์เนี่ยใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนเหล่านี้ค่าตำแหน่งจะให้ใครค่าวิชาชีพจะให้ใครค่าครองชีพจะให้ใครค่าเลเวลใครที่มีสิทธิ์ได้สิ่งเหล่านี้ต้องเขียนให้ชัดนะครับว่าที่มีสิทธิ์เนื่องจาก มันมาจากวัตถุประสงค์ข้อแรกอยู่ละด,ดังนั้นพนักง,งานกลุ่มที่จะมีสิทธิก็คือพนักง,งานที่จบวิชาชีพนี้ถ้ากรณีในค่าวิชาชีพหรือกรณีค่าภาษาก็เช่นกันบางแห่งมีค่าภาษาให้นะโดยที่พนักง,งานเองไม่ต้องใช้ภาษาก็มีนะฮะแค่เพียงไปสอบเอาโทอีกหรือไปสอบเอาเลเวลบางอย่างจากสถาบันมาแล้วมายื่นเนี่ยเขาก็ได้ค่าภาษาไปละทั้งทั้งท,งที่งานไม่ต้องทําดังนั้นเขียนให้ชัดนะครับว่าค่าภาษาแบบนี้ใครที่มีสิทธิ์ได้บ้างใครที่ ไม่มีสิทธิ์ได้อันนี้อาจจะต้องถูกกําหนดตามขอบเขตของการทํางานด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือข้อ2นะฮะพนักงานแบบไหนที่มีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทนในแต่ละตัวอันนี้ถ้าเป็นไปได้ก็เขียนออกมาให้ชัดเจนซะนะครับข้อที่3ก็คือต้องตอบให้ได้ว่าทําไมถึงสําคัญตอ่อพนักงานนักไอ้ค่าตอบแทนเนี้ยไม่ให้ได้ไหมถ้าไม่ให้จะเกิดอะไรขึ้น ข้อนี้เป็นคําถามที่จะย้ำอีกสักอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ามันมีความสําคัญอย่างไรกับพนักง,งานเราให้ไปแล้วพนักง,งานจะต้องแสดงผลงานหรือแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาอย่างตัวที่เป็นปัญหาเยอะๆที่ผมยกตัวอย่างคือค่าตําแหน่งเนี่ย ผมบอกไปเลยนะครับแนวทางแก้ไขก็คือกำหนดไปเลยว่าตําแหน่งระดับไหนที่ได้จะต้องเป็น managerial track เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นให้ค่าตําแหน่งไปเพื่ออะไร1เพื่อให้เขามีบทบาทของการบริหารจัดการถูกไหมฮะคือ1ต้องวางแผนกำหนดนโยบายดูแลเป้าหมายของหน่วยงานที่ตัวเองบริหารอยู่2ต้องบริหารคน ในที่นี้คือต้องสร้างแรงจูงใจสร้างทีมงานสอนงานให้กับพนักงานสามก็คือต้องตรวจสอบความคืบหน้าของพนักงานแต่ละคนประเมินผลงานสิ่งเหล่านี้คือบทบาทที่เราต้องการถ้ากรณีเราต้องการจะแยกค่าตําแหน่งออกมาเนี่ยผมแนะนําว่าใส่บทบาทเหล่านี้เข้าไปเพื่อให้พนักงานรับทราบว่าไอ้งเงินค่าตําแหน่งจํานวนเท่านี้บาทที่เขาได้ไปทุกเดือนเนี่ยองค์กรคาดหวังอะไรจากเขาแล้วเขาต้องสร้างผลงานอะไรเพื่อตอบแทนไอ้งเงินก้อนนี้ นะครับอันนี้จะทําให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นพนักงานจะได้รู้ด้วยคือไม่งั้นพอพนักง,งานไม่ทราบเนี่ยเงินก้อนนี้มาพนักง,งานเขารับอยู่แล้วนะครับมาเหมือนหนึ่งเขาก็รับอยากบริษัทอยากให้เขาก็เขาก็อยากรับถูกไหมฮะแต่รับไปแล้วบริษัทได้อะไรอันนี้ต้องคํานวณแล้วต้องพิจารณาให้ดีนะครับพนักง,งานเองอ่ะเขาดีใจอยู่แล้วล่ะครับได้เงินเพิ่มเ,เ,เพียงแต่พอได้มาแล้วถ้ามันไม่มี วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนพนักง,งานก็จะดีใจแล้วก็จะรู้สึกว่าเออนี่ก็คือเงินที่บริษัทให้มาแล้วก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรใช่ไหมก็อาจจะมองเป็นภาพเงินเดือนเดือนหนึ่งโดยที่เขาอาจจะไม่บริหารจัดการไม่ดูแลพนักง,งานเลยก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นผูกให้ชัดนะครับว่าเงินก้อนนี้ที่ให้ทําไมถึงสําคัญนักพนักง,งานได้ไปเขาต้องแสดงอะไรออกมาให้เห็นเพื่อเป็นเงื่อนไขให้พนักง,งานรับทราบด้วยนี่คือคําถามข้อที่3มนะครับ ข้อสุดท้ายสําคัญมากนะครับบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรมันเป็นอีกมุมหนึ่งที่ช่วยตรวจสอบเหมือนกันนะครับว่าเง,เงินก้อนนี้ที่ให้ไปเนี่ยให้ไปแล้วบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรจากค่าตอบแทนตัวนี้ถ้าไม่ให้ล่ะหรือให้แล้วจะได้ไหมหรือให้ไปแล้วมันไม่ได้หรือไม่มีทีท่าว่าจะได้ประโยชน์แบบนี้แน่นอนเราก็จะได้รู้ว่า เราเปลี่ยนไปเป็นพิธีอื่นได้ไหมค่าตอบแทนแบบนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ได้คือบางครั้งเนี่ยต้องยอมรับนะครับเงินไม่ได้ตอบทุกอย่างผู้บริหารก็มักจะชอบบอกว่าอัน,นก็บวกเพิ่มให้เขาสิบวกเงินเพิ่มก็ไปสิเพิ่มเงินเดือนสิเพิ่มค่าจ้างอื่นสิเพื่อจะทาให้พนักง,งานอยากทํางานนั้นเอาเข้าจริงๆเงินไม่ได้ตอบทุกอย่างพนักง,งานเองมีวันหนึ่ง8ชั่วโมง นะเพิ่มงานให้เขาเพิ่มความรับผิดชอบให้เขาเนี่ยไอ้วันหนึ่งแดชั่วโมงอ่ะพอไหมไกรณีที่เขารับซะทุกอย่างแล้วเราบอกว่าเอาโปะงเงินให้โปรเงินให้เนี่ยแต่สุดท้ายวันหนึ่งก็มี8ดชั่วโมงก็อาจจะทําไม่ทันแล้วก็ทําให้เกิดผลงานที่แย่มากขึ้นก็ได้ถูกไหมฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าไอ้ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ทุกเรื่องดังนั้นเวลาเรากําหนดรูปแบบของค่าตอบแทนอย่าลืมนะครับถามคําถามเหล่านี้ ตอบให้ได้ทุกข้อเพราะมันเป็นคำถามเช็คแล้วก็เช็คไปเช็คมาอยู่ตลอดเวลาถ้าท่านตอบได้ครบถ้วนทุกข้อเนี่ยปแปลว,ว่าค่าตอบแทนตัวนั้นน่ะท่านให้ไปเถอะมันมีประโยชน์แล้วมันก็คือมีประโยชน์ต่อพนักง,งานแล้วก็มีประโยชน์ต่อทั้งบริษัทด้วยนะครับย้ำอีกทีนะครับข้อ1ก็คือต้องต้องตอบให้ได้ว่าทําไมเราถึงห้องให้ค่าตอบแทนตัวนั้นกับพนักง,งานให้ไปทําไมเขียนเป็นวัตถุประสงค์เจตนาลมที่ให้ข้อ 2. พนักง,งานผู้มีสิทธิ์คือระดับไหน แบบไหนอาชีพไหนตำแหน่งไหนเขียนให้ชัดนะครับข้อ3คือทำไมเราถึงต้องให้ใคล้ายๆข้อหนึ่งะฮะแต่เป็นในมุมว่าถ้าเราไม่ให้ล่ะจะเกิดอะไรขึ้นหรือกรณีถ้าเราให้ไปแล้วเราคาดหวังพฤติกรรมหรือคาดหวังผลลัพธ์อะไรหรือเปล่ามันเป็นการขยายความคำตอบในข้อหนึ่งอีกทีหนึ่งข้อสุดท้ายข้อสีก็คือแล้วบริษัทจะได้ประโยชน์อะไรจากค่าตอบแทนตัวนี้ที่ให้กับพนักง,งานทุกเดือนเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้คือสข้อนะครับที่สําคัญที่ท่านควรจะต้องถามก่อนที่จะมีระบบค่าตอบแทนหรือกรณีที่ท่านมีอยู่แล้วท่านก็สามารถที่จะถามด้วยสีําถามนี้เพื่อจะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าค่าตอบแทนที่ท่านให้อยู่เนี่ยตัวไหนที่ควรจะตัดทิ้งตัวไหนที่ควรจะเพิ่มนะครับและเพื่อจะพิจรารณาระบบค่าตอบแทนของท่านให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นนะครับก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมกับคุณครับสวัสดีครับ